ครับพาร์ทถัดไปครับฟังก์ชันนี่ยกเครื่องใหม่หมดเลยแล้วก็คิดว่าฟังก์ชันเนี่ยเป็นพาร์ทที่สำคัญมากๆในยุคนี้มากๆนะครับในพาร์ทแรกครับก็คือถ้าเขากินแล้วเห็นผลแล้วอ่ะถ้ากินแล้วเห็นผลแล้วนะเราก็ต้องชวนเขาโพสถูกไหมฟิตแล้วก็โชว์ถูกไหมครับแล้วเขาจะโชว์อะไรครับบางคนไม่มีไกด์ไลน์บางคนนะครับมีหน้าที่การงานที่ดีถูกไหมครับเขาก็ไม่กล้าโพสอ่ะเพราะบางทีทำไมเขาถึงไม่กล้าโพสครับผมซูมให้ดูฮะเพราะบางทีนะครับเขากลัวการที่เปิดตัวว่าเขาทำตลาดลดไขมันหรือว่าเขาขายรีบอร์นทีนี้ผมก็เลยนะครับแก้ปรับนิดนึงจาก7 day post ให้มันเป็น14 day post เลยก็คือ14วันเลยแต่การโพสถ้าลองสังเกตดีๆนะครับผมจะบอกให้โพสต์ในลักษณะแชร์ความประทับใจอย่างเป็นธรรมชาติใช้ชอบมีอินเนอร์ไม่จำเป็นต้องฮาร์ดเซลล์นะครับผมถ้าลองดู14 day นี้ที่เราโพสต์จะโพสต์เรียงตามนี้ก็ได้เราพยายามไล่เรียงตามนี้มาเพื่อให้แบบอย่างน้อยค่อยๆเปิดตัวแต่ถ้าจะเอาไปสลับโพสต์บางหัวข้อก็ทำได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกเลยหัวข้อใหญ่แบบนี้นะครับใครมีอะไรดีๆแนะนำหน่อยคือพูดง่ายสมมติยกตัวอย่างเราทีมงานเราคนนั้นมีผลลัพธ์แล้วแต่บางทีเขายังไม่เคยโพสต์เลยบางทีนะครับเราเปิดให้เขาอย่างเงี้ยมันจะมีคนมาแนะนำคอมเมนต์ให้เต็มไปหมดเลยแปลว่านั่นคือกลุ่มรายชื่อเลยครับที่เราจะคุยง่ายมากสำหรับคนใหม่ถูกไหมฮะเช็ค your body ครับเห็นไหมลองโพสต์ถ่ายรูปด้านหน้าด้านข้างด้านหลังดูนะฮะแล้วก็โพสต์ออกไปดูนะครับถ้าไม่อยากโพสต์งั้นประกาศเป้าหมายไปเลยไหมนะครับหรือเจอแล้วทางรอดก็ว่าไปนะครับมีโค้ชดูแลเห็นไหมไม่ได้บอกให้ขายของเลยฮะนะครับ you are what you eat ถ่ายภาพมื้ออาหารที่คุณรับประทานพร้อมแคปชั่นให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกทานอาหารสั้นๆโคตรตื่นเต้น day 6โคตรตื่นเต้นโพสความรู้สึกดีๆสื่อถึงการตื่นเต้นของผลลัพธ์ของเรานะครับเพื่อดึงดูดไม่น่าเชื่ออาจจะโพสแบบ7วัน why i joy ของเราไปนะฮะ you are my idol ครับ day 8อาจจะโพสคู่ไอดอลของเราโพสคู่อัปไลน์เราโพสเขียนแคปชั่นแบบอยากเป็นเหมือนไอดอลเราหรือคนหุ่นดีอะไรก็ได้รู้หรือไม่เป็นรู้มือไล่นะครับโพสรูปภาพหรือบทความความรู้การลดไขมันเห็นไหมนะครับยังไม่มีขายสักอันเลยแต่คนใหม่อ่ะเขาควรนึกออกไหมครับคนใหม่เขาควรจะมีอะไรที่เขาสามารถกล้าโพสนะครับของมันต้องมีInspire Music Inspire Code ก็คือคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองเอามาโพสก็ได้เพลงก็ได้นะได้หมดเลยนะฮะเปิดตัวไอเทมในดวงใจอ่ะนี่เริ่มเปิดตัวสินค้าโพสกว่า10กว่าวันน่ะถึงเริ่มเปิดตัวสินค้านะครับแต่จริงๆในระหว่าง10วันจริงๆถ้าใครอยากคุยเรามีรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถคุยสร้างรายชื่อหรือนัดหมายได้เลยตลอด10วันนี้นะครับขอบคุณโค้ดอีกรอบนึงก็ได้นะฮะหรือ14 day challenge เลยว่า14วันนี้เรามีผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็สามารถพูดได้นะครับเราตรงเนี้ยเห็นไหมมันสามารถเป็นการโพสต์ที่ผมว่ากลมกล่อมขึ้นนะครับแล้วคนใหม่บางทีกล้าโพสต์มากขึ้นตามหัวข้อนี้นะครับเราใช้หัวข้อนี้เวลาสมมติทีมงานเรากำลังเริ่มทำตลาดลดไขมันนะครับผมว่าใช้ตรงนี้ได้เลยแล้วเวลาคนใหม่เราจะสอนอะไรครับถ้าเขาเริ่มกินเห็นผลแล้วเขาโพสต์ละเวลาเขาโพสต์เขาก็ต้องมีอะไรครับมันต้องมีคนทักถูกไหมแล้วเวลามีคนทักนะครับเราจะทำยังไงฮะทุกคนลองสมมติผมยังไม่แบ่งห้องนะผมอยากให้ทุกคนลองทำกับผมหน่อยได้ไหมฮะสมมติผมทักเราเฮ้ยไปทำอะไรมาทำไมผอมลงอ่ะเราตอบสั้นเป็นธรรมชาติได้ไหมสักอันหนึ่งจะเปิดไมค์ไม่เปิดไมค์ก็ได้นะฮะเราตอบผมหน่อยได้ฮะเฮ้ยไปทำอะไรมาทำไมผอมลงอ่ะดื่มน้ำเปล่าสวดมนต์ได้สูตรใหม่มาลองสักทีนึงอะไรก็ได้นึกออกไหมเฮ้ยแล้วต้องถามผมกลับหน่อยอยากลดเหมือนกันเหรอไม่อยากลดฝากเชียร์เราด้วยนะเห็นไหมไม่เป็นไรงั้นเราฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะโอเคได้นะถ้าไม่อยากไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนี่เฮ้ยถ้าสมมติผมบอกว่าเฮ้ยผมสนใจกำลังอยากลดอยู่เลยดีเลยจะพาไปเข้าลงมันมาดีมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะแล้วลดยังไงแล้วแกลดยังไงแกใช้สูตรอะไรเอาจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เรามีคนดูแลเดี๋ยวลองคุยกับโค้ชเราไหมโค้ชเราดีมากเลยนะสบายๆอะไรก็ว่าไปอ่ะอย่างน้อยมีไกด์ไลน์ให้
แต่ถ้าสมมุติผมมีข้อโต้แย้งล่ะเฮ้ยแล้วมันเป็นอาหารเสิร์ฟไหมอ่ะมองลงมาข้างล่างลงข้างล่างลงมาข้างล่างเร็วด่วนด่วนฮะเอาไม่ต้องด่วนนี่เพราะเราพิมพ์โต้ตอบกันใช่ไหม เรามีเวลาคิดเราดูสารอาหารมันเป็นโปรแกรมสารอาหารไม่ใช่ยาหรือเปล่าการใช้สารหรือจับโปรเมย์ป่ะเนี่ยหรือจับโปรเมย์ป่ะเราโอ้ที่เล่นสนุกนะใช่โปรเมย์เล่นกอล์ฟอ๋อแล้วเห็นไหมครับดูตามลูกศรสีแดงไอ้สีเขียวนะครับเส้นสีเขียวมันจะวนกลับไปเรียกว่าถ้าเราตอบข้อโต้แย้งสักข้อหนึ่งแล้วกลับไปที่แบบนัดหมายเลยก็ได้โอเคไหมครับโอเคครับอย่างเงี้ยนะฮะเฮ้ยมันแพงไหมอ่ะแกไอโปรแกรมของแกอ่ะบอกแต่ละคนราคาราคาแต่ละคนไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับค่าร่างกายนะลองดูค่าร่างกายก่อนนะว่าร่างกายของตัวแล้วก็กลับไปนัดเลยโอเคไหมเห็นไหมฮะพอมีไกด์ไลน์เป็นโฟลชาร์ตแบบนี้ก็ง่ายขึ้นเลยโอเคไหมครับนี่คือตัวอย่างที่เราไปใช้กับทีมงานเราได้นะครับอ่ะมาดูต่อครับรอบประชุมไหนที่เราควรเข้าเราสามารถแบบคุยเงื่อนไขกับคนใหม่เราได้เลยจากคู่มือเล่มนี้นะครับแล้วผมอยากชวนให้เขาสอบรีบอนเซอร์ติฟายด้วยนะครับเราก็เลยมีหน้านี้เพื่อให้เขารู้ว่านี่เป็นมืออาชีพเราต้องสอบรีบอนเซอร์ติฟายนะเดี๋ยวพอมันมีเปิดเราก็มาสอบด้วยการสิทธิประโยชน์มีอะไรบ้างก็ว่ากันนะฮะแต่หน้านี้ที่ไฮไลท์หลักๆนะครับไอในพาร์ทฟังก์ชันนะครับไฮไลท์หลักๆก็คือIntro to Content Creator ครับคือวันนี้ต้องยอมรับครับว่าเราเข้าสู่ยุคออนไลน์ด้วยจริงไหมฮะในตลอด2ปีที่ผ่านมาเราทำออนไลน์กันขึ้นมานะครับแต่ไม่เคยมีใครร่างหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับตลาดลดไขมันหรือพวกเราเลยนะครับคราวนี้นะครับคู่มือเล่มนี้ถูกร่างออกมาไม่ได้ร่างด้วยแบบเรียกว่างูปลาหรือแบบครูรักพักจำนะครับเราส่งคนไปเรียนแต่ละคอร์สนะครับจากครูคนนั้นจากอาจารย์คนนี้นะฮะแต่ละคนนี่หลายพันเป็นหมื่นนะครับที่ไปเรียนแล้วเรามาสรุปรวมกันว่าอะไรที่มันจำเป็นและก๊อปปี้ง่ายคือมันมีนะฮะหลักสูตรระดับเอ็กเปิร์ตเลยแต่เอามาใช้ไม่ได้นะเราก็ไม่เอาลงมาแต่มันมีอะไรที่แบบ simple is the best อ่ะก็คือเบสิกที่มันใช้ได้และมันใช้ง่ายเราเอาลงมาอยู่ในคู่มือเล่มนี้อย่างเช่นหัวข้อแรกครับการสร้างแบรนดิ้งครับหลายคนไม่รู้ว่าเราจะสร้างแบรนดิ้งยังไงวันนี้เรามาเวิร์กช็อปกันนิดนึงฮะลองอ่านดูนะครับในหน้า42นะครับผมอาจจะไกด์ไลน์ให้นะครับลองดูในวงดูครับการสร้างแบรนดิ้งมันต้องเกิดจากตัวเราที่เรารู้ว่าเราชอบอะไรเราเป็นสายไหนและบวกกับลูกค้าว่าลูกค้าคืออะไรคือใครต้องการอะไรถ้ามันอินเตอร์เซ็กกันตรงกลางนะครับแปลว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีถูกไหมเพราะแบรนดิ้งถ้าเราฝืนทำมันทำได้ไม่นานแต่ถ้าเราชอบอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราชอบอ่ะสิ่งนั้นเราจะทำได้ดีและถ้ามันบวกกับลูกค้าที่ลูกค้าต้องการมันก็จะกลายเป็นแบรนดิ้งเราเหมือนผมยกตัวอย่างครับแบบโค้ชซิงสายฮานึกออกไหมมุกมาเซียวมาเนี่ยคือสิ่งที่เขาชอบขออนุญาตลามปามนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันนะครับก็โอ้ยเห็นฮาฮาฮาชอบกดติดตามเนี่ยคือฮาแต่ถ้าแบบพอฮาแล้วเราชอบใช่ไหมเราก็ทำได้ดีคราวนี้สิ่งแรกนะครับผมอยากให้เรารู้ว่าเราสายไหนเราลองนะครับตรงนี้มันมีตาราง10ช่องใช่ไหมฮะเราลองเขียนสิ่งที่เราชอบสัก10อย่างไลฟ์สไตล์เราก็ได้หรือสิ่งที่เราชอบนะครับเราชอบทำอะไรหรือไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงลองเขียนสัก10อย่างครับนั่นคือสิ่งที่ตัวเราเป็นมากที่สุดเดี๋ยวผมจะให้เราเวิร์กช็อปตรงนี้นะฮะ2นาทีเราเขียนเลยนะฮะสิ่งที่เราชอบครับ10อย่างนี้มีเวลาตอนนี้ฮะเขียนเลยครับเพราะผมเชื่อว่าบางคนยังไม่ได้ทำเลยนะครับลองดูฮะลองเขียนเลยครับนะฮะสุดยอดมากผมส่งดีเจของผมมาด้วยนะครับเพื่อความชัวร์นะครับนะครับสิ่งที่เป็นตัวเรามากที่สุดถ้าให้เขียนอย่างนึงอ่ะที่เราจะแบบสร้างเป็นแบรนดิ้งสิ่งที่เป็นตัวเราถ้าให้เลือกจากตรงนี้มาครับอย่างน้อยหนึ่งอย่างเราจะเลือกอะไรครับเขียนลงไปข้างล่างเลยครับเพราะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดนะครับเราจะทำได้ดีจริงไหมครับแบรนด์คือเราและเราก็คือแบรนด์นะครับไม่ได้คิดเองนะฮะเนี่ยนี่คือต้องบอกก่อนว่าบางอย่างเราก็ต้องไปเรียนแล้วก็ต้องมาเรียบเรียงแล้วก็มาแบบเรียกว่าทำให้มันเหมาะกับพวกเราที่สุดนะครับอันนี้คือส่วนแรกครับก็คือตัวเราสายไหนเราชอบอะไรโอเคไหม
ส่วนที่2ครับเราต้องรู้ด้วยว่าลูกค้าคือใครต้องการอะไรครับเราต้องมาวิเคราะห์ลูกค้านิดนึงในหน้าถัดไปนะครับหน้า44เรามาดูนะฮะลูกค้านะครับเราลองดูครับสิ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือเราต้องรู้ว่าลูกค้าคือใครถูกไหมฮะแล้วเราควรจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราจะไปเจาะลูกค้ากลุ่มของเราฮะเพศอายุอาชีพลักษณะเฉพาะเป็นยังไงบ้างเช่นคุณแม่หลังคลอดมีปัญหาสุขภาพน้ำหนักเยอะไม่ออกกำลังกายเราสามารถเจาะลึกไปที่กลุ่มที่เราต้องการได้นะครับแล้วเขาอยากได้อะไรเรามาวิเคราะห์หน่อยเขาอยากได้อะไรครับผู้หญิงแต่งงานมีลูกแล้วว่าเขาอยากได้อะไรวัยรุ่นอยากได้อะไรฮะผู้สูงอายุคิดว่าเขาอยากได้อะไรคนไปทะเลอยากได้อะไรคนโสดคนทำงานเราก็ลองดูฮะข้อโต้แย้งคิดว่าเขามีข้อโต้แย้งอะไรเช่นบางคนแบบคนทำงานไม่มีเวลาไงนึกออกไหมบางคนกลัวจะโยโย่ไหมอันตรายไหมบางคนแบบเอ้ยไม่อยากกินอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยผู้สูงอายุบางคนก็กังวลนะครับไม่มีเงินอายุเยอะลดยากมีลูกแล้วลดยากอะไรก็ว่าไปสมมตินี่คือข้อโต้แย้งคราวนี้ลองมาค้นหากลุ่มลูกค้าของเราดูครับที่เราอยากเจาะนะฮะลองใส่ดูครับว่าเพศอายุอาชีพลูกค้าที่เราว่าเราอยากเราเห็นลูกค้าสมมติเราจะมองเห็นลูกค้าตอนนี้นะฮะเราลองเขียนตามกันด้วยกันเลยครับเพศอายุอาชีพที่เราอยากใส่เราจะเจาะเพศชายเพศหญิงฮะหรือเพศที่3ครับได้หมดนะฮะอายุประมาณเท่าไหร่ช่วงอายุเราต้องเห็นหน้าตาลูกค้าก่อนถ้าเราแบบหลับตาแล้วเห็นเลยว่าลูกค้าเราคือใครนะผมว่าเราจะสร้างแบรนดิ้งของเราได้ดีแน่นอนนะครับอาชีพคิดว่าเขาอาชีพประมาณไหนแล้วมาดูลักษณะเฉพาะครับลักษณะเฉพาะมีอะไรบ้างครับคิดว่าเราจะเจาะกลุ่มไหนฮะคุณแม่หลังคลอดมีปัญหาสุขภาพน้ำหนักเยอะไม่ออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วหุ่นไม่เปลี่ยนเราจะเจาะกลุ่มไหนฮะแล้วคิดว่าเขามีข้อโต้แย้งอะไรครับขอโทษนะครับคิดว่าเขาอยากได้อะไรก่อนแต่ละคนเขาอยากได้อะไรครับและคนที่เราเห็นลูกค้าที่เราเห็นตอนนี้นะครับเขามีข้อโต้แย้งอะไรเราลองเขียนดูฮะเราก็จะรู้ไงครับว่าอ๋อนี่คือกลุ่มลูกค้าเรานะเสร็จไหมครับเสร็จไหมครับเห็นเสร็จไหมครับผมขอดูหน่อยลองดูครับอันนี้จะเป็นแบบบางทีมันอาจจะเรียกว่าเบสิกสำหรับพวกเราเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะฮะพวกเราอาจจะหามองเห็นกลุ่มลูกค้าเราเรียบร้อยแล้วแต่ตรงนี้ผมอยากให้เราเห็นว่านี่เป็นไกด์ไลน์ที่เราไปสอนทีมงานง่ายๆไงบางคนทีมงานไม่นึกไม่ออกกูจะไปขายใครนึกออกไหมนะฮะแล้วกูจะโพสอะไรสายไหนเนี่ยกูไม่รู้ไงนึกออกไหมฮะคราวนี้ตรงนี้จะช่วยเป็นไกด์ไลน์โอเคเรียบร้อยไหมครับถ้าเรียบร้อยขอโอเคหน่อยฮะโอเคนะครับได้ไหมฮะใครต้องการเวลาเพิ่มขึ้นบ้างครับยกมือฮะไม่มีแล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปต่อครับให้เห็นตัวอย่างถ้าเรารู้กลุ่มเป้าหมายเป็นไงครับเช่นลักษณะเฉพาะโอ้ชายหญิงอายุ 25-30 งานประจำอันนี้นี่คือกลุ่มลูกค้าที่ตะกี้เราเขียนไว้อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะฮะออกกำลังกายแล้วหุ่นไม่เปลี่ยนกลุ่มนี้ทำไงดีฮะเราโพสต์ได้เลยว่าซิกแพคเกิดจากในครัวถูกไหมอย่างเงี้ยเราก็สามารถแฮชแท็กแบบนี้ได้ว่าเราเฮ้ยเราเขียนธีมนี้ละเราจะโพสต์ธีมนี้นะฮะเขาอยากได้อะไรครับความมั่นใจในตัวเองไงเราสามารถเพิ่มได้ความสำเร็จเกิดจากความมั่นใจในตัวเองอ่ะเราก็สามารถมีธีมในการโพสต์ของเราละข้อโต้แย้งทำไมต้องกินอาหารเสริมด้วยพวกนี้สมมติเขาคิดอย่างนี้เราก็สามารถแบบบอกได้ว่าเคล็ดลับครบ5หมู่ใน5นาทีเราสามารถโพสต์เป็นรีบอร์นได้เลยอ่ะนึกออกไหมฮะอ่ะยกตัวอย่างกลุ่มที่2ครับหญิงอายุ30-40แม่บ้านลักษณะเฉพาะน่าจะเป็นคุณแม่หลังคลอดแหละนะครับกลุ่มลูกค้าเราเป็นคุณแม่หลังคลอดทำไมหลังคลอดถึงลดได้ยากเราสามารถเขียนคอนเทนต์นี้ขึ้นมาได้จริงไหมแล้วก็ไปหาข้อมูลหน่อยก็ได้ว่าทำไมหลังคลอดถึงลดยากนะครับอยากได้อะไรล่ะเราว่าคนที่เป็นคุณแม่หลังคลอดเขาอยากได้อะไรฮะก็มีชีวิตรักครอบครัวที่ดีหรือบางทีอาจจะแบบเฮ้ยอยากสวยเหมือนตอนก่อนคลอดอย่างเงี้ยสมมติอาจจะสร้างคอนเทนต์รีบอร์นสามีสกิดก็ได้นะครับก็ว่าไปข้อตัวแย้งมีลูกแล้วลดยากเราอาจจะสร้างคอนเทนต์ความลับของคุณแม่หุ่นดีก็ได้เห็นไหมมันทำได้หมดเลยนะฮะถ้าเกิดเรารู้โจทย์ก่อนว่าเรารู้กลุ่มลูกค้าก่อนแล้วก็สร้างคอนเทนต์ได้ง่ายนะครับนี่คือตัวอย่างให้เราเห็นนะครับทันไหมฮะโอเคนะครับงั้นเราไปต่อนะครับหน้า48 49เป็นตัวอย่างให้เราดูนะฮะอันนี้เราก็ไปดูได้นะครับตัวอย่างบางทีก็อ
อาจจะมีเหมือนเราอาจจะมีคล้ายเราอาจจะมีแบบอะไรก็ได้นะครับที่เราสามารถแบบเรียกว่านะครับทำให้เราสามารถคิดคอนเทนต์ออกเพราะบางคนคิดไม่ออกงั้นเราเริ่มจากคิดจากในคู่มือเล่มนี้ได้หน้า50ครับคงพวกเราคงแบรนดิ้งเอ้ยโทษนะฮะพวกเราโปรไฟล์ดีอยู่แล้วถูกไหมฮะโปรไฟล์ใน Facebook ใช่ไหมครับทุกคนเราก็มีไกด์ไลน์ในการสอนคนใหม่ครับหน้า551ว่าบางคนแบบเฮ้ยเราควรจะเปลี่ยนรูปหน้าปกนะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ข้อความอธิบายข้อความที่เป็นตัวเรานะฮะข้อมูลของเรามีอะไรบ้างนะครับเพื่อป้องกันคนใส่รูปการ์ตูนเพื่อป้องกันคนใส่รูปสีดำทั้งหน้าอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็ไม่สามารถทำตลาดได้ดีแน่นอนนะครับอันนี้ก็ช่วยเป็นแบบไกด์ไลน์ให้แบบเรียกว่าเราได้พอรู้หลักว่าควรจะเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับปัญหาที่ใครหลายคนเจอต่อจากนี้และที่เกิดเนื้อหาส่วนสำคัญในพาร์ทฟังก์ชันขึ้นมาก็คือคิดแคปชั่นไม่ออกไม่รู้จะเขียนแคปชั่นยังไงเขียนแล้วไม่น่าสนใจขายสินค้าก็ไม่ได้จากการโพสต์เราก็เลยนะครับดึงเอาคอนเทนต์ของทฤษฎีไฟจราจรขึ้นมาทำยังไงให้คนมันไม่น่าเบื่อคนแบบอยากตามเฟซเรานะฮะคนอยากตาม IG เรานะครับเราก็เลยเอาทฤษฎีนี้ครับเป็นทฤษฎีไฟจราจรครับก็คือไฟจราจรมีสีอะไรครับเขียวเหลืองแดงถูกไหมไฟสีเขียวก็เหมือนเราโพสต์ไลฟ์สไตล์ง่ายๆสนุกเพลินๆเรียกแขกให้เขาตามเราเหมือนเวลาพี่ซิงโพสต์เรื่องฮาๆคนก็อยากตามถูกไหมอันนี้มันคือโพสต์ไฟเขียวโพสต์เรื่องพี่จินนะฮะแซวเมียนี่ก็คือไฟเขียวโอเคไหมฮะแล้วถ้าเกิดอยากโพสต์ไฟเหลืองล่ะก็คือโพสต์เรื่องอะไรที่ให้แนวคิดให้คุณค่าให้คนติดตามมีประโยชน์ต่อพวกเขาไม่ได้จะขายของไม่ได้จะสปอนเซอร์เขาอันนี้เขาเรียกว่าโพสต์ไฟเหลืองแล้วถ้าโพสต์ไฟแดงคืออะไรครับขายโพสต์ขายแชร์รีวิวจบด้วยการขายอันนี้คือไฟแดงโอเคโพสต์เรื่องธุรกิจโพสต์ผลลัพธ์รายได้โพสต์ความสำเร็จอันนี้คือไฟแดงลองคิดภาพตามถ้าเราโพสต์แต่ไฟแดงแดงเถือกเลยทุกวันทุกเวลาเลยขายคนเบื่อคนอาจจะขอโทษนะครับคนรำคาญถูกไหมนะฮะแต่ถ้าเราโพสต์กลมกล่อมล่ะเขียวเหลืองแดงคนก็จะติดตามเราคนจะรู้สึกว่าเราดูโพสต์เราได้ประโยชน์อยากหยุดดูของเราแต่เวลาเราพอโพสต์แดงเขาติดการหยุดดูเราละโอกาสที่เขาได้อ่านของเราก็จะง่ายขึ้นนะฮะเราก็มีตัวอย่างโพสต์ไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงให้นะครับแต่ทุกคนลองมาดูครับถ้าบางคนคิดไม่ออกจริงๆนะฮะให้มาดูหน้า56ครับหน้า56เรามีตัวอย่างของอาจจะกลับด้านนิดนึงนะฮะกลับด้านนิดนึงนะครับเพราะเราต้องทำเป็นแนวนอนนะฮะลองดูหน้า56ครับเผื่อบางคนคิดคอนเทนต์ไม่ออกจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าแต่ละวันควรจะโพสต์อะไรลองดูครับให้เขาโพสต์ตามนี้ได้เลยเขียวเหลืองแดงเทศกาลใกล้ละวาเลนไทน์เห็นไหมนึกผมนึกออกเลยว่าผมจะโพสต์อะไรก็แค่หาโพสต์อะไรเกี่ยวกับวาเลนไทน์เซียวๆหน่อยเดี๋ยวมีคนตามนะฮะอย่างเงี้ยเกาะกระแสมีกระแสอะไรช่วงนี้ไหมไฟเขียวเลยแสดงว่าคนจะตามก็เป็นไหมฮะเวลาโพสเรื่องไร้สาระคนกดไลค์เยอะโคตรโคตรนะฮะผมโพสเรื่องนุ้ยโพสเรื่องผมนะทำไมไลค์เยอะจังวะนะฮะคอมเมนต์มาปุ๊บๆๆๆเลยนะแต่เวลาโพสแบบเรื่องเลกาซี่จะมีแค่ในเลกาซี่อ่ะที่กดไลค์คนอื่นไม่ใช่เขาไม่เห็นนะเขาไม่กดไลค์แต่เขาส่องถ้าเกิดเราโพสให้เขาแบบรู้สึกว่าเราหน้าตามอ่ะเขาส่องนะเวลาผมไปงานแต่งงานตอนผมไปงานแต่งงานล่าสุดเลยนะมึงไม่เคยกดไลค์กูเลยแต่มึงรู้ทุกความเคลื่อนไหวกูหมดเลย นึกออกไหมฮะคือพูดง่ายคือบางทีเราก็ทำให้เขาตามไงแล้วเชื่อไหมงานแต่งงานล่าสุดเลยนะฮะมีคนมาขอซื้อรีบอยกับผมเลยนะแล้วแฟนช่วยเชียร์ด้วยนะเพราะเขาเห็นเราแต่ไม่เคยกดไลค์เลยนึกออกไหมผมก็เล่นตัวเฮ้ยมางานแต่งเฮ้ยอย่าเพิ่งคุยกันเดี๋ยวไว้คุยกันนอกรอบนี่เป็นไงล่ะกูไม่ขายด้วยเป็นไงแต่ใจจริงเนี่ยเอาเลยไหมล่ะนะฮะแต่คือนึกออกไหมว่ามันเกิดจากการที่เราสร้างแบรนดิ้งในการตามแล้วเขาบอกว่าผมตรงปกคือพูดง่ายคือเขาบอกว่าจริงๆเขาบอกที่บริษัทเขามีแบบเขาเรียกว่ามีคนทำรีบอร์นด้วยนะแต่เขาบอกไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่นะ
อ้วนๆผอมๆอ้วนๆผอมๆแต่เห็นเขาเห็นเรายืนระยะมาแบบ 3-4-5 ปีแล้วไงนึกออกไหมเออเราก็เขาก็ตามเราแต่เขาไม่เคยมาทักเราเลยนะฮะเห็นไหมนี่ก็ทำให้แบบเรียกว่าการโพสต์ของเราก็จะสมูทขึ้นถ้าโพสต์ไฟเหลืองเนี่ยครับอะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันมีคุณค่ามีประโยชน์ถ้าโพสต์ไฟแดงโหเพียบเลยถูกไหมอะไรที่เกี่ยวกับเลกาซี่เราโพสต์ได้เลยนะฮะเรามีหน้าถัดไปครับเวลาโพสต์เวลาโพสต์ฮะบางทีเราคิดว่าเราจะโพสต์ถึงใครเราเห็นลูกค้าเราแล้วใช่ไหมเราสามารถดูได้นะครับในหน้า57ดูได้ว่าอ๋อเวลานี้เราควรโพสต์เขากำลังดูอยู่แน่เลยสมมติถ้าจะโพสต์เป็นคนทำงานประจำควรโพสต์เวลาไหนฮะตอนช่วงเช้าไงตอนเที่ยงตอนเช้าตอนเที่ยงเที่ยงแล้วก็ตอนค่ำค่ำใช่ไหมฮะเห็นไหมเราจะนึกออกใช่ครับถ้ามองกลุ่มคนอิสระบางทีเขาตื่นสายเราก็จะโพสต์เราเลือกเวลาในการโพสต์ก็ได้หรือดูในนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เผื่อให้เป็นไกด์ไลน์นะครับเผื่อเราคิดออกเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ให้มาดูหน้าถัดไปหน้านี้คุ้มค่ามากกับคู่มือเล่มนี้คู่มือเล่มนี้จะกลายเป็นมูลค่าหลักหมื่นเลยครับถ้าเราใช้หน้า60เป็นต้นไปเขียนแคปชั่นยังไงให้ขายดีผมเชื่อทุกคนในเนี้ยหลายคนในนี้แล้วกันนะผมเชื่อว่าเขียนดีมากเลยผมก็เห็นแวบๆผมก็มีเห็นอยู่นะฮะเขียนดีมากครับคำถามสำคัญครับเรามีหลักการอะไรไปสอนทีมงานให้เราเขียนดีเหมือนเราบ้างครับตอนที่ผมไม่มีคู่มือเล่มนี้นะเออว่ะไม่มีหลักอะไรมีแต่หลักกูเนี่ยขอโทษนะหลักกูคิดว่ามันเนี่ยมันเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยเราแค่วิจารณ์ได้ว่าเนี่ยเวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กแต่ไม่มีหลักการในเล่มนี้มีหลักการให้ทุกคนสอนทีมงานได้ง่ายมากเลยนะครับเขียนแคปชั่นยังไงให้ขายดี4หลักการเขียนแคปชั่นมีแหล่งอ้างอิงบางคนคิดไม่ออกไงคิดไม่ออกจริงป่ะเฮ้ยเราจะไปคิดไม่ออกว่ะเราจะเขียนอะไรดีว่าคิดไม่ออกผมก็เลยมีตัวอย่างนะครับให้เราไปตามเพจที่เรารู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราอยากเขียนนะครับอย่างเช่นสมองไหลเราอาจจะเขียนเกี่ยวธุรกิจความคมเขาดีมากเลยบางทีเรายกมาได้เลยนะนะฮะให้เครดิตเขาก็ได้นะครับมันนี่แลนด์เกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดดีๆเฮ้ยเขตเกี่ยวกับสุขภาพมีไหมที่เราแบบรู้สึกว่ามันน่าสนใจเราไปตามติดตามเขาก็ได้นะฮะโจทย์สลัดผมเอามาใช้บ่อยมากเลยนะฮะหรือฟิตจังชั่นเราก็ดูเราสามารถแบบเอามาเป็นไอเดียในการเขียนได้เขาบอกว่าหลักการเขียนแคปชั่นที่ดีหลักที่2คือสื่อสาร1เรื่องต่อ1โพสต์อย่าไปเขียนแบบกะรวมทุกอย่างอยู่ในโพสต์เดียวแต่ให้เลือกเรื่องที่เราสื่อสารอยู่ในแบบสัก1หัวข้อ1แบบ1เหตุผล1เป้าหมายที่เราอยากสื่อสารก็พอละนะฮะอันที่3ครับใช้ภาษาพูดในการเขียนอย่าใช้ภาษาทางการเขียนอย่างเดียวนะฮะแล้วก็เรื่องการเว้นวรรคเรื่องอะไรอ่านต้องสบายตานี่คืออันที่4ครับการเว้นวรรคการอะไรแบบนี้นะครับเราก็ต้องลองดูนี่เป็นตัวอย่างดีไม่ดีให้เราดูได้เลยนะฮะส่วนถัดไปครับหน้าถัดไปครับหน้า64ครับ3ส่วนเขียนแคปชั่นสมมุติเราอยากเขียนยาวๆเราต้องใช้ง่ายๆใช้หลัก3ส่วนเขียนแคปชั่นครับถ้าเราเป็นคนนึงอยากเขียนแคปเขาเรียกว่าคอนเทนต์ที่อยากเขียนยาวบรรยายเราลองใช้3ส่วนเขียนแคปชั่นดู3ส่วนง่ายๆเลยครับส่วนแรกคือหัวข้อต้องเปิดต้องหยุดนิ้วโป้งก่อนต้องปังก่อนแล้วเขาจะหยุดอ่านถูกไหมเขาจะหยุดมาดูหัวข้ออย่างที่สองก็คือเนื้อหาและปิดจบต้องจับใจอ่ะปิดจบต้องแบบเรียกว่าจบแล้วมันแบบโหตาตึงอ่ะจำของเราได้นะฮะเนี่ยคือหลักง่ายๆ3ส่วนเขียนแคปชั่นนะครับหัวข้อเขียนยังไงดีเรามีสูตรให้ด้วยนะสมมติเราเป็นคนหนึ่งที่นึกหัวข้อไม่ค่อยออกเราสามารถนะครับเอารูปแบบที่หนึ่งก็ได้คือการใช้รีวิวจากผู้ใช้งานหรือความเชื่อทางสังคมเช่น 95% ของคนที่อายุ 18-34 อ่านรีวิวจากผู้ใช้งานจริงเห็นไหมเปิดมาด้วยอย่างนี้ 95% ของคนที่ใช้รีบอร์นเห็นผลทุกคนแล้วเราอยากเขียนอะไรต่อเขาจะอยากหยุดอ่านแล้วเห็นไหมฮะวิธีการง่ายๆที่คุณจะลดไขมันโดยที่ไม่เน้นอาการออกกําลังกายเนี่ยเปิดหัวข้อมาเฮ้ยน่าสนใจว่ะกูกําลังสนใจหัวข้อนี้เขาจะหยุดอ่านเราละ
นี่คือรีวิวจากผู้ใช้งานโอเคไหมสูตรที่2ครับเปิดหน้าถัดไปฮะนี่ผมยกตัวอย่างแบบให้เราเห็นก่อนนะหน้า68ครับสูตรการเขียนเนื้อหานะครับรู้ไว้ไม่มีทางตันถ้าสมมติเรามาอยู่พาร์ทเนื้อหาสูตรนี้ไปเรียนจากสถาบันสเต็ปมานะฮะก็คือไปเรียนข้างนอกมาแล้วเราก็เลือกเฉพาะที่เข้าใจง่ายจำง่ายใช้ได้จริงนะฮะสูตร BAB before after แล้วก็ bridge ดึงปัญหาขึ้นมาเป็นจุดสนใจเปิดด้วยปัญหาก่อนเนี่ยเราก็จะรู้แล้วเปิดด้วยปัญหาขยี้ให้ลูกค้าเห็นว่า after ใช่ไหมขยี้ลูกค้าเห็นว่าถ้าเนี่ยเราคือทางแก้แล้ว bridge ก็คือทำยังไงให้ไปถึงจุดนั้นได้อ่ะก็ต้องใช้ของที่เราอยากขายนั่นเองนึกออกไหมเนี่ยคือสูตรง่ายๆนะครับยกตัวอย่างคุมอาหารออกกำลังกายแล้วสัดส่วนก็ไม่กระชับเป็นไงจะดีไหมถ้าวันนี้เราได้เรามีแขนที่เฟิร์มขาที่เรียวเห็นไหมนี่เปิดอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ after เห็นไหมถ้าหลังจากนี้ถ้าเป็นอย่างนี้จะดีไหมก็ว่าไปนะครับนี่เป็นประโยคง่ายๆแล้วปิดท้ายด้วย bridge ก็คือเราจะขายอะไรล่ะ firming gel cream ทาแค่7-14 วันก็เห็นผลนะเราเชื่อมโยงไปจุดที่เราอยากจะขายแค่นี่คือหนึ่งในสูตรที่เราสามารถไปดูได้ครับสูตรที่2ก็มี PAS ก็ว่าไปนะฮะสูตรที่3ก็คือ FAB นะฮะอันนี้ก็คือเป็นตัวย่อให้จำง่ายๆแล้วกันนะครับตรงนี้ผมขอไปก่อนเลยนะฮะ3ครับปิดจบต้องจับใจเป็นไงฮะปิดจบต้องจับใจครับต้องปิดด้วยคำถามหรือปิดจบด้วยคำคมหรือปิดจบด้วยความขาดแคลนนะครับปิดจบด้วยคำถามเป็นไงแล้วคุณล่ะทำไมอยากขาสวยเห็นไหมพร้อมหรือยังที่จะเอวบางไปด้วยกันปิดให้แบบเฮ้ยปิดด้วยคำถามพร้อมหรือยังพยักหน้าไปแล้วว่าพร้อมอันอยู่กูพร้อมแล้วนึกออกไหมปิดด้วยคำคมชีวิตจะไม่ไปไหนถ้าเป็นคนฝันใหญ่แต่ทำอะไรเท่าเดิมสมมติเราคุยเรื่องธุรกิจอยู่อ่ะเราก็ปิดด้วยคำคมคนจะรู้สึกตาตึงถูกไหมฮะจับใจปิดด้วยความขาดแคลนครับด่วนของแถมมีจำนวนจำกัด10ที่สุดท้ายเท่านั้นทีวีไดเรกใช้บ่อยนึกออกไหมฮะก็ว่าไปโปรโมชั่นมีแค่10นาทีนี้เท่านั้นสำหรับ100สายแรกที่โทรเข้ามาเห็นไหมเขาก็คือปิดจบด้วยความขาดแคลนอย่างเงี้ยฮะเราก็จะได้แบบมีหลักการในการไปสอนทีมงานไงนึกออกไหมจะได้เขียนได้ดีขึ้นนะครับด้านขวาคือตัวอย่างแล้วนะฮะโอเคอันถัดไปเรามาเวิร์กช็อปกันฮะเทคนิคเขียนคำให้ขายดีครับไหนผมอยากดูเพื่อนๆหน่อยครับเทคนิคการเขียนให้ขายดีฮะเรามาดูเทคนิคแรกครับเทคนิคแรกก็คือดูไปด้วยกันเลยนะฮะหน้า72นะครับเทคนิคเมตาพอร์ครับเทคนิคเมตาพอร์เราเคยได้ยินไหมฮะบางคนทำเป็นอยู่แล้วแต่ไม่เคยรู้ว่าหลักการที่เราทำอ่ะมันชื่อว่าเมตาพอร์นะนี่เป็นหลักการสากลของโลกเลยนะครับเวลาจะเขียนหรือพูดอ่ะเขาใช้คำว่าเมตาพอก็คือเขียนให้น่าสนใจโดยใช้การอุปมาอุปไมยช่วยให้คำที่จับต้องไม่ได้สามารถเข้าใจได้ง่ายจับต้องได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเช่นสวยเหมือนนางฟ้าชัดเจนเลยบางคนบอกกูเนี่ยแหละสวยเหมือนนางฟ้าหน้าเห็นไหมเร็วเหมือนม้าโอ้โหรีบอลรถเร็วเหมือนม้าเลยว่าไปโอ้โห FB ฮอตร้อนเหมือนไฟเลยแบบก็ว่าไปโอ้โหความสำเร็จเรายิ่งใหญ่เหมือนภูเขาเลยอะไรก็ว่าไปไหนลองดูฮะเรานึกอะไรเกี่ยวกับเมตาพอนะครับอะไรก็ได้นะไหนลองพิมพ์มาหน่อยได้ไหมฮะไหนลองพิมพ์หน่อยฮะผมอ่านนะครับใครนึกออกเกี่ยวกับเมตาพออุปมาอุปไมยเปรียบเปรยใครเก่งภาษาไทยฮะไหนลองพิมพ์หน่อยฮะอะไรที่เกี่ยวกับเมตาพอบ้างครับจะเกี่ยวกับธุรกิจก็ได้ไม่เกี่ยวก็ได้อะลองดูครับต้องบวกไหมคะโค้ชไม่บวกก็ได้แล้วแต่บวกก็ได้ครับอยู่ที่คนเหมือนหมูมันจะไม่บูลลี่อ่ะโอ้เหมือนหมูครับชัดเจนฮะถ้าเราไม่อยากอ้วนเหมือนหมูจงอ่านคอนจงอ่านโพสต์นี้เห็นไหมง่ายเลยมาเลยฮะทั้งงานงามดังหงแซ่บกว่าพริกขี้หนูสวนแพงเหมือนหมูโอเคครับโชว์นี้นะฮะง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากโอ้โหทุกคนดีมากเลยครับลองเขียนดูสักคนละหนึ่งก็ได้ฮะตาคมเหมือนเหยี่ยวฮะ FB เผาผลาญอย่างกันอยู่กับไฟนะฮะโฟลื่นไหลสะอาดฟลุ๊กฟลิ้งมุ้งมิ้งนะฮะลื่นไหลเลยฮะ
สวยเร็วอย่างกับอะไรมะพร้าวแซงมะพร้าวแปลว่าอะไรฮะคือเราต้องเปรียบเปยให้คนเห็นภาพง่ายนะผมไม่รู้จักแซงมะพร้าวตีความอีกตีความอย่าให้ตีความอีกนะครับเผาร้อนแรงเหมือนพระอาทิตย์ถูกกว่าหมูคือหมูมันแพงใช่ไหมครับเนี่ยทุกคนลองอ่านลองเห็นลองดูนะครับลองพิมพ์มาดูนะครับเราจะรู้ว่าเฮ้ยอธิบายเพิ่มนะแซงมะพร้าวอ๋อโอเคครับลองดูครับเหงื่อไหลชัดเจนเลยเหงื่อไหลเป็นเยี่ยวเลยนะเราไม่กล้ากินเลยเนี่ยแค่เปิดเห็นไหมเราเนี่ยเราเป็นเมตาพอเป็นแล้วนะแต่แค่เราไม่เคยรู้ว่ามันคือเมตาพอคือการอุปมาอุปไมยนี่เป็นเทคนิคสากลเลยครับที่เขาใช้กันนะครับอ่ะไปต่อครับเทคนิคคอนทราสต์แล้วกันมาดูในหัวเทคนิคที่2การเขียนคำให้ขายดีนะครับเผื่อเราเขียนสั้นๆไงเขียนคำให้มันคมขึ้นอ่ะเทคนิคคอนทราสต์ครับคือการใช้คำที่ตรงข้ามกันเช่นบวกกับลบมากกับน้อยรวยกับจนหนากับบางมั่งมีกับขัดสนปลอดภัยกับอันตรายใหญ่กับเล็กตัวอย่างการนำไปใช้จริงให้เราลองดูนะครับ5หายนะภายใต้ความสบายของแตะหนีบก็คือแตะหนีบเป็นไงมันสบายถูกไหมแต่มันความสบายมันมีหายนะอยู่ถูกไหมฮะเห็นไหมเขาก็ใช้คอนทราสต์มาเทียบได้3เทคนิคกินอย่างราชาแม้เป็นยาจกราชากับยาจกเนี่ยฮะความจำสั้นแต่รักฉันยาวชื่อหนังเลยสั้นกับยาวโอเคไหมฮะใหญ่กับเล็กได้หมดเลยไหนเราลองดูไหมฮะลองพิมพ์หน่อยฮะเทคนิคคอนทราสต์ครับเปรียบเทียบฮะใช้คำตรงกันข้ามครับขอโทษดีใช้คำตรงกันข้ามสั้นแต่แซ่บไกลแค่ไหนก็คือใกล้โอ้โหเปิดเพลงเลยดีไหมเนี่ยนะฮะสั้นยาวใหญ่เล็กใช่ไหมฮะไม่ใช่ใหญ่เล็กอยากผอมแต่ขี้เกียจได้เห็นนะอยากผอมแต่ขี้เกียจโอ้โหเยี่ยมมากไฮนูทริชั่นบัตโลเคลอ่ะเห็นไหมสื่อถึงรีบอนสั้นๆแต่แบบคำแม่งเจ๋งอ่ะอย่างเงี้ยผมจะจำคำนี้ได้เลยอากาศร้อนแต่ใจเย็นถึงตัวจะเล็กแต่ใจใหญ่มากโอ้โหซื้อนะฮะก๊อปปี้กันได้เลยนะฮะเองคงจริงมัง มังทุกอย่างเลยโอเคนะฮะจริงๆอันนี้เดี๋ยวจะไปในหัวข้อถัดไปด้วยนะฮะเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราแบบเขียนคำได้ดีขึ้นนะครับขอไปในหัวข้อถัดไปก่อนนะฮะร่วมกันนะครับเทคนิคการหัวข้อที่3เทคนิคที่3นะครับเขียนเทคนิคเขียนให้เฉพาะเจาะจงเราสามารถนะครับเขียนแบบเจาะจงมากขึ้นได้นะครับอย่างเช่นเราสามารถสมมุติยกตัวอย่างเราอยากเขียนว่าสินค้าเราขายดีมากอ่ะเราลองหาข้อมูลเจาะจงเพิ่มขึ้นเช่นใส่เป็นตัวเลขใส่เป็นจำนวนนะครับใส่เป็นเวลาก็ได้นะฮะแล้วเราก็ปรับคำเช่นสมมุติเรารีบอนขายไปแล้วมากกว่า 100,000 เซตจริงๆเรากำลังจะเห็นนะเราขยายความคำว่าขายดีมากไงแต่เราบอกไปเลยว่าขายมากกว่า 100,000 เซตแล้วเห็นนะฮะมันก็ง่ายแต่ข้อควรระวังนะครับอย่าให้ตัวเลขเกินจริงอาจจะไม่เหมาะกับทุกข้อมูลนะครับแล้วก็อย่าลืมแหล่งที่มาอ้างอิงเพื่อจะได้มีความน่าเชื่อถือตรงนี้ก็เป็นเทคนิคการเขียนให้เฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้นนะครับเช่นยกตัวอย่างหนึ่งรีบอนกินแล้วผอมเราทำให้มันเจาะจงมากขึ้นครับเราอยากจะพูดคำนี้รีบอนกินแล้วผอมเช่นยกตัวอย่างของผมนะรีบอนกินแล้วผอมภายใน14วันจบมากขึ้นเลยว่า14วันถูกไหมฮะเราสามารถเพิ่มอะไรตรงนี้ให้มันแบบชี้ชัดมากขึ้นนะครับคนเห็นมากขึ้นว่าแบบเฮ้ยแม่งมีจำนวนวันมีแบบเรียกว่าอะไรที่เราสามารถเจาะจงลงไปได้นะครับเทคนิคที่4ครับเทคนิคเขียนคำซ้ำเป็นไงฮะเราสามารถเขียนคำซ้ำลงไปได้นะหรือจะซ้ำแบบพ้องเขาเรียกว่าพ้องคำหรือพ้องเสียงก็ได้โอเคไหมฮะไลฟ์บัตเอฟฮะไลฟ์กินติดจานไลฟ์สารตกค้างเห็นไหมเขาใช้คำว่าไลฟ์ไลฟ์นะครับลงทุนเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่เรื่องยากเขาใช้คำว่าเรื่องเห็นไหมนี่คือซ้ำคำแล้วซ้ำเสียงล่ะเย็นเย็นสดชื่นไม่อับชื้นมันชื่นกับชื้นไงโอเคไหมฮะบางสบายสะอาดทุกวันคิดจะพักคิดถึง
อนาคตคิดถึงคิดแคทลงไปนะฮะคิดจะพักคิดถึงคิดแคทเห็นไหมเนี่ยเป็นเทคนิคเราจะได้สอนทีมงานได้ง่ายขึ้นนะครับลองมีตัวอย่างไหมครับมีใครพ้องรูปพ้องเสียงลองพิมพ์มาหน่อยฮะรูปร่างกับรูปไลท์รูปร่างหน้าหลงไหลหน้ารูปไลท์อย่างเงี้ยคิดจะรวยคิดถึงรีบอนจดกินง่ายๆได้ทุกที่ที่มีรีบอนที่กับที่ใช่ไหมฮะรถแบบสนุกลุกนั่งสบายคิดจะพักคิดถึงภาระแล้วแต่เราประยุกต์เลยได้หมดเลยนะฮะอันนี้ผมก็อยากให้เราลองดูนะครับสนุกสนุกกันนะครับเทคนิคที่5ครับเทคนิคคำดึงดูดครับเราสามารถเรียกว่าใส่คำที่ดึงดูดลงไปได้นะครับว่าเรากำลังจะบอกอะไรเขานะฮะแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นเลยว่าอ่านจบแล้วอยากให้คนทำอะไรอ่ะเหมือน call to action นะครับว่าจบแล้วทำอะไรนะครับอาจจะมีคำที่เชื่อมโยงเช่นรีบอร์นเนี่ยเหมาะกับคุณมากๆรีบอร์นเนี่ยเฉพาะคุณเลยนะก็ว่าไปโปรโมชั่นนี้เฉพาะคนใหม่เท่านั้นโปรโมชั่น BO ที่ผ่านมาสมมติยกตัวอย่างโปรโมชั่น BO เฉพาะนายเลยคนเก่าไม่ได้นะเห็นไหมมันเจาะจงมากขึ้นใช้คำดึงดูดมากขึ้นหรือมีเทคนิคถัดไปครับคำที่ช่วยยืนยันหรือการันตีเช่นอันนี้จากประสบการณ์จริงของเราเลยเราจะเติมคำนี้คำว่าประสบการณ์จริงของเราเข้าไปก็ได้นะครับคำที่เพิ่มความพิเศษครับเช่นครั้งแรกเลยของ Reborn Healthy Food ที่จะเปิดตัววันที่15เห็นไหมคำนี้ดูดีขึ้นผมแค่ต้องการสื่อว่า Reborn เปิดตัววันที่15นะแต่จริงๆแล้วเราเพิ่มคำอะไรบางอย่างที่ทำให้มันดึงดูดมากขึ้นได้นะครับวันนี้เท่านั้นอะไรก็ว่าไปนะฮะนี่คือเทคนิคคำดึงดูดเทคนิคการก่อกระแสคือเทคนิคที่6ครับที่เอามาใช้ได้ง่ายๆเลยครับเราก็ต้องรู้ว่าสินค้าเราหรือแบรนด์เรามีจุดเด่นอะไรจับรวมกับกระแสสินค้าเราจุดเด่นอะไรรวมกับกระแสไปเลยแล้วก็เขียนเก็บรายละเอียดมีไหมฮะไหนเราลองเขียนดูครับเขียนอะไรที่เกี่ยวกับการก่อกระแสดูฮะอย่างเช่นถ้าในตัวอย่างนี้ไม่ใช่สไปเดอร์แมนก็มีใยได้มีไฟเบอร์คนก็จะหยุดอ่านเลยฮะอย่างเงี้ยนะครับเราก็ลองมาเขียนกับของเราด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่อยากให้เรานะครับสามารถเรียกว่านะครับทำให้มันแบบเราไปฝึกสอนทีมงานง่ายแล้วก็เราสามารถแบบเรียกว่านะครับคิดการเขียนคำได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับตรงนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับกับการเขียนคำเขียนแคปชั่นฮะใครว่าเราได้ประโยชน์จากพาร์ทนี้บ้างครับขอมือหน่อยได้ไหมฮะโอเคครับบางคนไปต่อครับการที่จะทำให้ดึงดูดนะตลาดดึงดูดเราต้องปังเขียนไม่พอคนจะหยุดจากการถ่ายรูปครับถ้าเราทำรูปสวยถ่ายรูปดีคนจะหยุดฮะในหน้า78เป็นต้นไปจะเป็นเรื่องเทคนิคการถ่ายรูปที่ผมเชื่อว่าบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่สอนไม่ได้แต่ในการถ่ายรูปนี้นะครับผมเอามืออาชีพที่เป็นช่างกล้องมาช่วยขอข้อมูลหน่อยที่เราถ่ายรูปแบบด้วยมือถือแล้วเราทำได้อะคือทุกคนไม่มีกล้องโปรถูกไหมแต่ถ้าเราถ่ายรูปมือถือแล้วสวยอะผมอยากจะบอกว่ามันช่วยดึงดูดเราเยอะมากเลยเทคนิคง่ายๆเลยครับจุดตัด3แบ่ง3ส่วนเราใช้แบบตรงเนี้ยเป็นแบ่ง3ส่วนคือในมือถือเราสามารถปรับเป็นเขาเรียกว่าให้มันมีเส้นได้ถ้าใครถ่ายรูปไม่เก่งให้ปรับให้มันมีเส้นมีจุดตัด9ช่องดูแล้วบางคนบอกว่าถ้าอ่านคู่มือเล่มนี้ไม่เข้าใจสแกน QR code เลยครับจะมีสอนการถ่ายรูปให้เราฟังก็ได้อ่ะฟังแล้วทำตามดูนะครับเพราะเรื่องการถ่ายรูปเรื่องการเขียนคอนเทนต์เรื่องอะไรเกี่ยวออนไลน์บางทีเรียนอย่างเดียวไม่ได้ต้องออกไปลงมือทำนะฮะให้ดูต่อครับนี่เทคนิคจุดตัด9ช่องจะถ่ายสินค้าถ่ายคนแนวตั้งแนวนอนนี่คือเทคนิคที่มืออาชีพทุกคนใช้นะครับแล้วมันทำก๊อปปี้ง่ายด้วยหรือเทคนิคใช้เส้นนำสายตาใช้แสงก็ได้เห็นไหมครับว่าตัวอย่างเนี้ยจริงๆในชีวิตจริงมันไม่มีเส้นมาให้เราดูหรอกนะแต่ตัวอย่างอยากให้เห็นว่าเฮ้ยนี่มีเส้นดึงดูดทำให้แบบสินค้ามันเน้นมากขึ้นเห็นไหมฮะหรือภาพถ่ายคนเห็นไหมครับนี่ถ่ายที่สุวรรณภูมิ
เห็นไหมเส้นมันนำชี้มาที่แบบทำให้คนมันเด่นขึ้นอ่ะนึกออกไหมฮะเส้นมันกำลังจะนำสายตาเราแล้วเขาบอกว่านำสายตาเทคนิคจุดตัด9ช่องไม่พอนะมันจะต้องมีแบ็คกราวด์ด้วยแสงอ่ะแสงสำคัญมากแต่เวลาเรารู้ไหมว่าจะจัดแสงยังไงไม่รู้งั้นเราลองดูครับว่าเราอยากจัดแสงยังไงให้ภาพมันสวยขึ้นล่ะเราก็สามารถดูจากตรงนี้ได้นะฮะในหน้านี้นะครับแบ็คกราวด์ก่อนอ่ะสมมติขอโทษนะฮะผมข้ามไปให้ดูแบ็คกราวด์ก่อนครับแบ็คกราวด์จะเป็นหน้าชั้นหลังเบอร์มันก็จะดึงสินค้าเราดึงคนเรามาให้เด่นขึ้นเห็นไหมภาพมันก็สวยขึ้นละเราใช้เทคนิคแบบนี้ก็ได้มีอะไรอยู่หน้าอยู่หลังไงเขาเรียกว่ามีแบ็คกราวด์ฟอร์กราวด์นะครับมีอะไรอยู่หน้าอยู่หลังมันจะดึงเด่นแล้วมือถือเดี๋ยวนี้มันจิ้มให้มันหน้าชัดหลังเบอร์หน้าเบอร์หลังชัดได้หมดถูกไหมฮะเราอยากเน้นอะไรเราก็ใช้เทคนิคแบบนี้หรือใช้เทคนิคการจับคู่สีก็ได้นะครับจะจับคู่สีใกล้เคียงมันจะดูแบบไปโทนเดียวกันนี่ก็ทำให้เราถ่ายรูปสวยจะใช้คู่สีตรงกันข้ามก็ได้ครับแล้วเรารู้ไงว่าตรงกันข้ามนี่ไงฮะลองดูนี่ตรงข้ามหมดเลยม่วงกับส้มเห็นไหมฮะแดงกับเขียวเห็นไหมอ่ะเราก็ไปเหลืองกับม่วงๆหน่อยตรงนี้คือคู่ตรงข้ามกันหมดเลยและเทคนิคที่4ครับแสงและเงาจำเป็นมากเลยนะแต่เรามีแสงและเงาบางทีต้องบอกก่อนอันนี้ที่ผมเรียนมาเลยนะบางทีเราอยากให้แสงและเงาเป็นยังไงสวยแบบไหนมันอยู่ที่เราชอบสไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราต้องรู้หลักว่าแบบไหนดีเห็นไหมเราจะมีทิศทางของแสงที่บอกว่าถ้าแสงมาแบบนี้นะทำให้ความต่างของสินค้ามันออกไปอันนี้ยิงตรงๆเลยเห็นไหมอันนี้ยิงแสงตรงๆแต่ถ้าแสงเข้าด้านซ้ายเป็นยังไงครับเราชอบไหมถ้าแสงเข้าด้านหลังขวาเป็นยังไงเห็นไหมหลังขวาก็จะแบบดูเด่นขึ้นมานะฮะแต่ถ้าแสงเข้าทั้งสองทางล่ะภาพมันก็จะสวยขึ้นชัดขึ้นถ้าใครอยากให้ภาพชัดๆให้พยายามมีแสงเข้าสองทางเห็นไหมฮะนี่คือเทคนิคที่ผมอาจจะมาขยายความเพิ่มขึ้นเราลองดูจาก QR code ก็ได้หรือว่าเราลองดูจากเทคนิคนี้หรือบางทีเราจะสอนทีมงานถ่ายรูปให้สวยขึ้นเอาเทคนิคประมาณนี้พอแล้วนะครับสำหรับพวกเราที่ไม่ได้จะเป็นช่างกล้องนะฮะหน้าถัดไปครับเดี๋ยวนี้มันต้องทำคอนเทนต์แบบวิดีโอไงถูกไหมฮะเราก็จะมีคู่มือเล่มนี้นะครับในหน้าของวิดีโอคอนเทนต์คลิปการทำคลิปนะครับเราจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าการจะเตรียมทำวิดีโออ่ะต้องเตรียมยังไงการทำตลาด TikTokประเภทของวิดีโอการเลือกใช้แอปเผื่อบางคนบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันทำยากหรือเปล่าเดี๋ยวนี้วิดีโอไม่ยากเลยครับใช้แอปมันตัดต่ออัตโนมัติปรับแก้นิดหน่อยนะฮะแล้วเทคนิคการถ่ายวิดีโอถ่ายสินค้าถ่ายคนถ่ายสารที่เป็นยังไงบ้างถ้าใครสนใจเรื่องไหนเราก็กดเข้าไปดูโอเคไหมครับอันนี้ผมขอข้ามไปเร็วๆนะเราสามารถแต่เรื่องวิดีโอไม่สามารถเขียนมาเป็นคู่มือได้เพราะว่ามันไม่เข้าใจต้องดูไปทำไปปรับไปครับโอเคไหมฮะนี่ก็คือส่วนหนึ่งของเรียกว่าฟังก์ชันนะครับเป็นยังไงครับแค่ฟังก์ชันก็ผมว่าคุ้มค่าแล้วนะฮะแล้วเราไปใช้ได้จริงนะครับ